ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้จะเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้รู้จักกับวงจรไฟฟ้าและผลของขนาดและรูปร่างและการจัดเรียงตัวนังไฟฟ้าในวงจรเนื่องจากเราไม่ต้องการที่จะตัดสายไฟและเชื่อมสายไฟในกิจกรรมนี้เราจะใช้แป้งนังไฟฟ้าซึ่งทำจากแป้งน้ำเปล่าและเกลือจากประสบการณ์ในการทดลองใช้แป้งชนิดต่างๆกันเช่นแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวและแป้งมันเราพบว่าเมื่อผสมแล้วนำมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆแล้วแป้งจะแตกอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยแบตเตอรี่9โวลต์แบบที่มีสายไฟต่อกับขั้วแบตเตอรี่หลอดไฟไดโอดเปล่งแสงเรียกสั้นๆว่า LED 1ตัวตัวต้านทาน1กิโลโอห์1ตัวแผ่นติดกาวหรือสติ๊กเกอร์แป้งสาลีหรือแป้งผสมเทมปุระน้ำเปล่าเกลือชามหนึ่งใบและช้อนโต๊ะ1คันผสมแป้ง3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนและน้ำเปล่า1ช้อนในชามจากนั้นค่อยๆเติมน้ำเปล่าเพิ่มจนกระทั่งแป้งนิ่มแต่ไม่ต้องให้เปียกให้นวดจนมีลักษณะเหมือนดินน้ำมันแป้งที่ได้จะเป็นแป้งนังไฟฟ้าซึ่งเราจะใช้สร้างวงจรไฟฟ้าต่อขาข้างหนึ่งของตัวต้านทานเข้ากับขาด้านสั้นของหลอด LED โดยการพันสายไฟเข้าด้วยกันโดยใช้สติ๊กเกอร์ติดเครื่องหมายบวกที่ขาด้านยาวของหลอด LED และติดเครื่องหมายลบที่ขาอีกข้างของตัวต้านทานเราต้องทำการทดลองบนพื้นผิวที่เรียบและไม่นำไฟฟ้าเช่นพลาสติกหรือไม้แต่ไม่ใช่ผ้าปั้นแป้งนำไฟฟ้าให้มีรูปร่างตามที่คุณต้องการแต่เราจะเริ่มต้นด้วยการปั้นแป้งให้มีรูปร่างเป็นแท่งหนาโดยให้ทำสองแท่งและวางแยกกันจากนั้นให้ต่อสายไฟปลายแต่ละด้านของแท่งแป้งเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่และปลายอีกด้านของแท่งแป้งให้ต่อเข้ากับหลอด LED โดยต่อขาบวกเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่และขาลบเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่เนื่องจากแป้งนำไฟฟ้ามีความต้านทานน้อยเราต้องใช้แท่งแป้ง2แท่งถ้าใช้1แท่งแท่งแป้งจะต้องบางและยาวมากทำให้ยากต่อการปั้นคุณจะพบว่าแป้งนำไฟฟ้าทำให้ครบวงจรจากขั้วบวกของแบตเตอรี่ผ่านหลอด LED และไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่หลอดไฟ LED สว่างเนื่องจากอิเล็กตรอนสามารถไหลผ่านส่วนผสมของน้ำและเกลือซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่อยู่ในแป้งถ้าเราตัดวงจรออกเราสามารถเห็นได้ง่ายมากว่าไม่มีอิเล็กตรอนไหลผ่านเนื่องจากไฟที่หลอด LED ดับลงถ้าเราวางแป้งนำไฟฟ้าที่หนาอีกแท่งครอบบนแท่งแป้งทั้งสองเราจะพบว่าไฟ LED ดับลงเนื่องมาจากแป้งหนามีความต้านทานไฟฟ้าต่ำและอิเล็กตรอนก็ชอบที่จะไหลผ่านมากกว่าที่จะไหลผ่าน LED ซึ่งมีความต้านทานที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราใช้แป้งที่บางกว่าเราจะพบว่าไฟ LED สว่างรีๆแต่ไม่ดับการทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่าแป้งนำไฟฟ้าที่บางมีความต้านทานสูงกว่าแป้งนำไฟฟ้าที่หนาเมื่อใช้แป้งบางจำนวนอิเล็กตรอนจะแบ่งออกส่วนหนึ่งจะไหลผ่านแป้งบางและอีกส่วนหนึ่งจะไหลผ่าน LED เราได้เห็นแล้วว่าแป้งนำไฟฟ้าที่หนามีความต้านทานต่ำกว่าแป้งนำไฟฟ้าที่บางซึ่งเหตุผลก็คือความต้านทานของวัตถุใดๆขึ้นกับปัจจัย3อย่างคือวัตถุนำไฟฟ้าทำจากอะไรความยาวและพื้นที่หน้าตัดของวัตถุเราเขียนได้เป็น R เท่ากับ Rho คูณด้วย L หารด้วย A เมื่อR คือความต้านทาน ρ คือสภาพความต้านทานของวัตถุ L คือความยาวและ A คือพื้นที่หน้าตัดของวัตถุโดยแป้งนำไฟฟ้าที่บางมีความต้านทานสูงและแป้งนำไฟฟ้าที่หนามีความต้านทานต่ำเนื่องจาก A พื้นที่หน้าตัดซึ่งเป็นตัวหารในสมการดังนั้นความต้านทานของวัตถุนำไฟฟ้าที่มีความยาวเท่ากันจะเป็นสัดส่วนกับพื้นที่หน้าตัดเราได้เห็นว่าแป้งนำไฟฟ้าอีกแท่งที่เรานำไปวางขวางไว้ในวงจรมีความยาวเท่ากัน
ผู้สอนอาจถามผู้เรียนให้หาวิธีการแสดงว่าความต้านทานเป็นสัดส่วนกับความยาวของแท่งวัตถุในตอนนี้เราจะมาสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต่อแป้งนำไฟฟ้าในแบบอนุกรมและขนานให้ปั้นแป้งนำไฟฟ้าเป็นแท่งยาวๆบางๆจำนวน8แท่งเท่าๆกันและขั้นแรกให้ต่อแท่ง2แท่งดังรูปให้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสว่างของหลอด LED เมื่อเราต่อเพิ่มแท่งแป้งนำไฟฟ้าเข้าไปแบบอนุกรมและแบบขนานขณะที่เราเพิ่มแท่งแป้งนำไฟฟ้าเข้าไปเรื่อยๆแบบขนานจะเห็นว่าแสงจาก LED จะสว่างเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นจะเห็นว่ามีกระแสไหลผ่าน LED เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราเพิ่มจำนวนแท่งแป้งนำไฟฟ้าที่ต่อแบบขนานขณะที่แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่าเท่าเดิมนั่นหมายถึงความต้านทานของแท่งแป้งในแต่ละข้างของวงจรจะมีค่าลดลงเรื่อยๆเมื่อเราเพิ่มแท่งแป้งสมมติให้แท่งแป้งมีความต้านทานเท่ากับ R แต่ละข้างของวงจรตัวต้านทานเท่ากัน2ตัวต่อขนานกันจะมีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ R ส่วน2ตัวต้านทาน3ตัวต่อขนานกันมีค่าความต้านทานรวมเท่ากับ R ส่วน3และตัวต้านทาน4ตัวจะมีค่าความต้านทานรวม R ส่วน4ในตอนนี้ให้เราสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเพื่อทำให้การทดลองง่ายขึ้นให้ต่อวงจรโดยวางแท่งแป้งนำไฟฟ้าทั้ง8แท่งตามรูปเราจะเห็นว่าในขณะที่เพิ่มจำนวนของแท่งแป้งนำไฟฟ้าในการต่อแบบอนุกรมในแต่ละข้างของวงจรความสว่างของ LED จะลดลงเรื่อยๆที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากกระแสลดลงเรื่อยๆซึ่งบอกได้ว่าเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่มีค่าเท่าเดิมความต้านทานของแท่งแป้งที่ต่อเพิ่มเข้าไปแบบอนุกรมจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงเมื่อต่อตัวต้านทานที่มีค่าเป็น R เท่ากัน2ตัวแบบอนุกรมกันความต้านทานรวมจะมีค่าเท่ากับ 2R เมื่อต่อ3ตัวจะเท่ากับ 3R และเมื่อต่อ4ตัวจะเท่ากับ 4R ในขณะที่ผู้สอนทำกิจกรรมนี้กับผู้เรียนควรลองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนให้ทำการทดลองแบบอื่นๆแรงดันไฟฟ้า9โวลต์จากแบตเตอรี่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและแป้งนำไฟฟ้าที่ทำขึ้นสามารถเก็บใส่ถุงพลาสติกและแช่ตู้เย็นได้นานกว่า1สัปดาห์ควรเตือนผู้เรียนว่าไม่ให้กินแป้งนำไฟฟ้าเข้าไปเนื่องจากแป้งไม่สุกและเค็มมากและอาจเป็นอันตรายได้และควรให้ผู้เรียนล้างมือให้สะอาดหลังจากจบการทดลองแล้วจากกิจกรรมนี้ผู้เรียนสามารถจดจำเกี่ยวกับผลของตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมและแบบขนานได้ง่ายขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้รับประสบการณ์จริงจากกิจกรรมทำเองคิดเอง